สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่นะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับตลาดนักเตะฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่2023-2024ก็ต้องบอกเลยว่าเริ่มทวีความคึกคักขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากก่อนหน้านี้หลายๆสโมสรในลีกสูงสุดทยอยเปิดตัวนักเตะจนเป็นที่ฮือฮากับแฟนบอลไทยกันไปพอสมควรบ้างแล้วนะฮะเช่นกันกับกระแสข่าวครับที่มีหลายช่องทางบนโลกออนไลน์นะครับที่มีการตีข่าวครับโหมกรณีสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับยักษ์ใหญ่ไทยลีกเชื่อมโยงการคว้าตัวครับการธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะฮะซึ่งก็เป็นมิดฟิลด์ดาวดังนะครับจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเพื่อมาร่วมทัพเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาลใหม่ในการลุยกันในการฟุตบอล AFC ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยธนวัฒน์นักเตะสัญชาติไทยฝรั่งเศสดีกรีเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติไทยรุ่นอายุ23และทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็จะหมดสัญญานะครับกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2023นี้นะฮะซึ่งทางนี้ค่าตัวของธนวัฒน์จะอยู่ประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณกว่า10ล้านบาทไทยนะฮะสำหรับธนวัฒน์ครับวัย23ปีที่ผ่านมาสร้างชื่อในการร่วมเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมาจากการเป็นนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ในลีกอังกฤษนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มแผงกองกลางช้างศึกนะฮะจนทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีแนวรุกเป็นที่จับตามองของชาติในอาเซียนนะครับด้วยความโดดเด่นในการจ่ายบอลที่แม่นยำรวมถึงบทบาทการคอยเชื่อมเกมแดนกลางและเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกให้กับทีมชาติไทยนะครับทั้งนิธนาวัฒน์เลสเตอร์ซิตี้และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็นับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในการส่งผู้เล่นจากสโมสรไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์นะครับซึ่งทางธนวัฒน์ก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในฐานะไกด์เฉพาะกิจในการพานักเตะบุรีรัมย์อย่างเช่นสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตานะครับรวมถึงการดูแลเทคแคร์นะครับนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชอบไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์ก็มาจับตากันว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็ถือว่าด้วยเงื่อนไขของสัญญาระยะเวลาเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นนะฮะสำหรับธนวัฒน์ที่จะมาเล่นฟุตบอลไทยลีกเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็รอติดตามความเคลื่อนไหวของการเสริมทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วกันนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันได้ที่ช่องทาง YouTube ฟุตบอลไทยสายยอดี้นะครับขอขอบคุณที่กันติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดี้สวัสดีครับ